ไม้ถูพื้นท่อ PVC คุณก็สามารถมีหุ่นดีๆได้เย้ yeah! wow! 1 2 3 come on สวัสดีครับผมพ่อผมลูกครับกับพ่อลูก3อ๋อโอเคครับผมอาหารอารมณ์ออกกำลังกายครับผมตอนนี้ครับทุกคนอยู่บ้านอยู่นะครับแล้วก็คุณรู้ไหมครับว่าไอ้ไม้ถูพื้นปึ้งท่อ PVC ปึ้งถุงปึ้งดีมากต่อไปขวดน้ำปึ้งยังปึ้งถูกต้องแล้วโอเคผมก็แล้วก็ขวดน้ำมาดูครับว่าคุณสามารถที่จะออกกำลังกายได้กับบริหารในส่วนของแขนหน้าแขนหลังแล้วก็ต้นขามาดูกันครับผมคลิปนี้อุปกรณ์สามสองอุปกรณ์ที่เรามีอยู่นะครับที่เราจะใช้ลืมไม่ได้อัดนี่ทีฟังผมสองหนึ่งเอ๊ะอุปกรณ์ที่มีอยู่ที่เราจะใช้นะครับก็มีกริปมีไม้ถูพื้นครับนะครับผมเราจะใช้อุปกรณ์นี้เป็นบาร์เบลนะครับผมก่อนอื่นครับผมมันมีนี่อยู่นะครับอุปกรณ์ทั่วไปนะครับผมมันสามารถที่จะหมุนได้หมุนไม่ใช่ครับหมุนไอ้นี่ครับผมก็จะกลายเป็นด้ามนะครับผมจากนั้นครับผมเราก็จะมีถุงใช่ไหมครับถุงนะครับถุงเพื่อที่จะใส่น้ำหนักนะครับผมก่อนอื่นเราจะล็อกอยู่ตรงกลางเพราะว่าเราจะบริหารในส่วนของท่าหัวไหล่แล้วก็แขนด้านหน้าแล้วแขนด้านหลังล็อกครับผมวางงี้ครับผมแล้วก็ล็อกตรงกลางครับเพื่อที่ไม่มันเลื่อนมาร์กไว้ไม่ให้มันเลื่อนถูกต้องเห็นไหมครับแล้วดองให้มันอยู่ศูนย์กลางนะครับเราก็จับแบบนี้นะครับอันอื่นก็เหมือนกันนะครับผมแล้วจากนั้นนะครับผมคุณก็ใส่น้ำหนักแล้วดึงขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับขึ้นมาแบบนี้ง่ายๆเข้าใจไหมลูกเข้าใจครับเดี๋ยวเราจะบริหารในส่วนของท่าอัพไดโลอันนี้คือบาร์เบลไปแล้วครับอดีตมันคืออะไรลูกอดีตมันคือไม้ถูพื้น ปัจจุบันเป็นดัมเบลบาร์เบลเป็นบาร์เบลนะครับเป็นบาร์เบลไปแล้วตอนนี้มันเบาอยู่เราจะทำยังไงครับเราจะต้องใส่น้ำหนักนะครับผมใส่น้ำหนักถือไว้ลูกเดี๋ยวเราจะมาหาท่าไลอัพไอโลนะครับน้ำหนักนะครับขวดน้ำนะครับขวดน้ำขวดหนึ่งนะครับผมอยู่ที่6ขีดโอเคเพราะมันเป็นขนาด600 ml นะครับผมวันนี้ครับผมเรามีเตรียมมานะครับผมเป็นแพ็คเลยนะครับเพราะว่าเราจะมาใส่น้ำหนักนะครับผมดูนะครับผมสมมติว่าเราจะใส่น้ำหนักอยู่ที่1.2 กิโลเขาใส่ลงไปนะครับถุงครับผมประมาณนี้นะครับน้ำหนักนะครับตามที่คุณเหมาะสมนะครับผมดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะทำท่าอัพไดโลนะครับผมก็จะมีท่อ PVC ด้วยวางตรงกลางผมมีท่อ PVC ด้วยโอเคผมก็ล็อกไว้เหมือนกันเลยนะอัพไดโลนะครับอัพไดโลนะครับก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมครับข้อศอกอยู่แนวเดียวกับหัวไหล่แล้วก็ลงไปสุดเวลาจับนะครับจับให้อยู่ประมาณสะโพกแขนที่จับอยู่ประมาณนี้ไม่กว้างเกินไปนะครับแล้วไม่แคบเกินไปสำหรับบริหารหัวไหล่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราจะทำ5ครั้ง1 2 3เอ๊บเป็นตัวอย่างเห็นไหมครับก็ลงเห็นไหมครับถ้าอัพไดโลน้ำ1 2 3 come on ต่อไปนะครับผมเราจะบริหารกล้ามเนื้อไบเซ็ปนะครับแขนด้านหน้านะครับจับแบบนี้ครับจับกว้างนะครับประมาณเอวนะครับจากนั้นก็เคยขึ้นมา1 2 3 come on เห็นไหมครับก็ได้บริหารในส่วนแขนด้านหน้าแล้วต่อไปแขนด้านหลังครับผมหันหลังแบบนี้ครับผมเอาดอมเอาครับผมท่าต่อไปนะผมเราจับบริหารต้นขานะครับผมเป็นท่าสควอทนะครับผมจับกว้างครับผมจับประมาณนี้นะครับบาร์แล้วขากว้างย่อครับ1 2 3 come on
ขึ้นมาแล้วทำโชว์เพลงก็ได้ครับแบบนี้ครับผมขึ้นโอเคนะครับผมครับผมก็คิดว่าทุกคนก็สามารถที่จะออกกำลังกายได้ที่บ้านใช่ไหมลูกครับก็ทุกคนก็สามารถออกกำลังกายที่บ้านนะครับด้วยอุปกรณ์ที่บ้านของคุณนะครับอะไรก็ได้แต่นะครับอะไรที่เป็นขั้นยาวๆนี้สามารถทดแทนเป็นบาร์เบลได้เสมอนะครับผมวันนี้ครับผมคลิปนี้หวังว่าคนจะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นไอเดียนะครับที่คุณสามารถที่จะเอาไปใช้ออกกำลังกายที่บ้านได้ครับผมไม้ถูพื้นท่อ PVC คุณก็สามารถมีหุ่นดีๆได้เย้ 1 2 3 come on ไม้ถูพื้นครับโอ้โหจับไว้ตาไม้ถูพื้น